เรื่องราวของอุตสาหกรรมรถ รถยนต์ EV นะครับหรือว่าร,รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเรียกเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนโดยสหภาพยุโรปนะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมของพวกลัทธิคุ้มครองทางการค้าตามคํากล่าวของรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็ทางจีนก็แสดงความหวังนะว่าอ u จะแก้ไขหลักปฏิบัติผิดๆเหล่านี้และจัดการความขัดแย้งในการค้าด้วยการเจรจาหา รรือนะคับปฏิกิริยาของทางรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็ถ้ามองไปถึงกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติมีทางยุโรปแล้วก็ของจีนก็แสดงให้เห็นถึงแรงคัดค้านอย่างชัดเจนต่อการตัดสินใจของ EU และความต้องการที่จะให้มีการผ่อนคลายความตึงเครียดเรื่องนี้นะครับ ผู้คนในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นให้ความเห็นว่าทางยุโรปและจีนนั้นต่างมีเหตุผลที่จะบรรลุข้อตกลงกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นทุนของการผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติจีนพุ่งขึ้นสูงอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์ทั้งอุตสาหกรรมนะครับขณะที่กระบวนการของ e u นเองนั้นก็เปิดโอกาสให้มีการทบทวนด้วยเช่นกันนะครับ จีนกล่าวว่าจะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหลังคณะกรรมาิการยุโรปประกาศเมื่อนพูดว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมสูงสุด38.1%จากรถไฟฟ้าของจีนตั้งแต่เดือนกร,รก,กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับลินเจียโคศกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างแถลงการประจํวันบอกว่า เราต้องขอให้ EU ให้ตั้งใจฟังเสียงที่มีเหตุผลและไม่มีอคติต่อคนทุกชน,ช,กช,นชั้นแก้ไขหลักปฏิบัติที่ผิดนี้ทันทีหยุดทำให้ประเด็นการเมืองการค้าและเศรษฐกิจนั้นมาผสมกันและจัดการแรงเสียดทานด้านการค้าและเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมผ่านการเจรจารนะครับสมนักข่าวซินวาของทางการจีนระบุ ในบทความแสดงความคิดเห็นว่า EU เหมือนจะเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกในเรื่องเหล่านี้และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดนะครับทั้งนี้ EU ประกาศนโยบายนี้หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเปิดเผยเรื่องการเพิ่มภาษีนำเข้ารถย,ยนต์ไฟฟ้าจีนถึง4เท่านะครับเป็น100%ได้ไม่ถึงเดือนเท่านั้นเองครับคุณยมยุทธ